อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวซันนี่ถอดภาพโปรโมทแบรนด์สินค้าใน IG ออกเส้นพิษ Hashtag ซันนี่เป็นสลิ่มหรอซันนี่สุวรรณเมธานนท์ถอดภาพโปรโมทแบรนด์สินค้าที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เส้นพิษ Hashtag ซันนี่เป็นสลิ่มหรอโซเชียลชี้ดูถูกแฟนคลับตัวเองไม่กระทบปากท้องก็คงไม่รู้สึกยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับสำหรับเรื่องราวการเมืองกับคนบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหนุ่มติสซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่โดนพิษการวิจารณ์การเมืองเล่นงานอย่างหนักนะฮะหลังจากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่นักศึกษาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยว่าหากจะมีปัญหาก็ต้องโทษคนที่ปลุกปั่นให้คนทะเลาะกันคนที่ทำให้คนทะเลาะกันนั้นมันน่าโมโหมากกว่าอีกล่าสุดนะครับหลังจากที่หนุ่มซันนี่ถูกแฟนคลับแห่ unfollow แล้ว ก็ยังมีคนสังเกตเห็นว่าจำนวนโพสต์ใน Instagram ของหนุ่มซันนี่นะครับหดน้อยลงเหลือแค่800โพสต์ โดยโพสต์ที่หายไปบางโพสต์เป็นภาพที่มีการโปรโมทแบรนด์สินค้าต่างๆนะครับที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์และตั้งข้อสังเกตว่าการลบโพสต์ไม่ใช่ว่าดาราจะลบเองได้ง่ายๆซึ่งทางแบรนด์น่าจะไม่พอใจและสั่งให้ลบนะฮะลามไปถึงโฆษณาใน YouTube ที่โดนคนแห่ไปถล่มคอมเมนต์จนทางช่องต้องปิดคอมเมนต์นอกจากนี้นะครับหลายคนยังมองว่ากลุ่มเป้าหมายของซันนี่นะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาแต่ซันนี่กลับดูถูกกลุ่มเป้าหมายของตัวเองสนับสนุนเผด็จการไม่เห็นหัวประชาชนอุตส่าห์คิดมาตลอดว่าซันนี่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีและการลบโพสต์ครั้งนี้อาจจะไม่ได้ลบจริงๆนะครับแต่เป็นการซ่อนโพสต์เพื่อให้เรื่องเงียบพอเรื่องเงียบก็กลับมาโพสต์ใหม่นะครับซึ่งมองว่าเมื่อเรื่องราวกระทบปากท้องตัวเองเมื่อไหร่ก็เพิ่งจะรู้ตัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ